สวัสดีท่านสมาชิกช่องตาเลี่ยมพระโดยอิสระเรียงแรงทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมมานำเสนอเทคนิคการเลี่ยมลูกอมเนื้อพิเศษพวกเนื้อเทียนหรือพระที่เป็นเนื้อจุ่มรักทารักคลุกรักต้องดูครับเทคนิคตัวนี้จะเป็นการเลี่ยมลูกอมครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเนื้อเหล่านี้จะโดนความร้อนไม่ได้เราต้องหลีกเลี่ยงความร้อนนะครับไม่ควรใช้ไฟฉะนั้นเมื่อเราจะเลี่ยมให้เราเตรียมอุปกรณ์ล็อกกดกระจกหน้าหลังแล้วก็แกนกลางที่เราเตรียมทำสายไว้เรียบร้อยแล้วส่วนบล็อกการกดบล็อกลูกอมให้เราไปดูใต้คลิปได้เลยครับมาทำกันเลยครับเตรียมชิ้นงานเตรียมแกนกลางที่ทำสายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทำให้แกนกลางร้อนแล้วค่อยมาเข้าชิ้นงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เทียนละลายครับเสร็จแล้วเตรียมฝากระจกหน้าหลังเตรียมเดินน้ำยาครับข้อพึงระวังในการเลี่ยมพวกพระเนื้อพิเศษที่เป็นเนื้อเทียนเนื้อสีพึ่งเนื้ออะไรก็คือควรหลีกเลี่ยงการโดนไฟหรือความร้อนเอาครับเตรียมชิ้นงานแล้วนำชิ้นงานที่จะเลี่ยมวางในแกนกลางครับให้เรานำมาวางนะครับแกนกลางควรจะพอดีกับชิ้นงานนะครับทำแกนใส่ไว้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องลนไฟนะครับวางลงให้พอดีจัดระเบียบผ้านิดนึงแล้วนำฝากระจกครับประกบเตรียมเดินน้ำยาได้เลยครับเมื่อชิ้นงานแห้งแล้วเรานำมาเดินน้ำยาอีกด้านหนึ่งครับเป็นฝาหลังทั้งสองชิ้นงานครับเมื่อแห้งทั้งชิ้นงานทั้งสองชิ้นแล้วก็นำมาเลื่อยเป็นทรงแบบน้ำครับเตรียมทำหูห่วงทำการตกแต่งหูห่วงตามต้องการด้วยตะไบคลิปทำหูห่วงเคยดูกันแล้วนะครับไปทำตามที่การทำตามความต้องการนะครับทำหูห่วงมีหลายวิธีเลือกใช้กันให้ถูกต้องครับThank you.
เมื่อเราตกแต่งในห้องเสร็จแล้วให้เราเก็บขอบตะไบด้วยมีดขูดและขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อความเรียบร้อยครับผมเมื่อเราเก็บรอยตะไบเรียบร้อยแล้วให้เราปาดด้วยน้ำยาที่สันขอบของชิ้นงานครับผมเตรียมปัดเงาเมื่อเราปัดเงาเรียบร้อยแล้วให้ทำความสะอาดไข่ปลาวาฬและคราบต่างๆเดี๋ยวมาทำการเจาะรูร้อยรูห่วงได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก